ตอนนี้นะทุกฝ่ายก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนำหมูป่า4คนออกจากถ้ำหลวงสำเร็จนะคะแล้วก็ส่งใจช่วยให้นำอีก9ชีวิตออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีภารกิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงรายนะคะท่านตอบคำถามสื่อเพียงสั้นๆถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้ก็กำชับให้ทำอย่างเร็วที่สุดและทุกคนปลอดภัยพร้อมกับปฏิเสธตอบคำถามที่ว่าจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวงอีก9คนที่เหลือนั้นออกมาได้เมื่อไหร่นะท่านบอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้มีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและประชุมตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่ผมสั่งเลยในการปฏิบัติไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนในพื้นที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวเพราะทำจากคณะทำงานทั้งต่างประเทศด้วยนักเทคนิคต่างๆก็มาทั่วโลกก็อยู่ที่โน่นจะทำอย่างไรก็ต้องตัดสินใจด้วยกันเข้าใจยังนอกจากนี้นะคะท่านนายกยังขอให้ทุกคนช่วยกันอธิษฐานส่งใจไปช่วยทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทีมหมูป่าอีก9ชีวิตที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลืออยู่ด้วยค่ะให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องนำออกในวันนี้และวันพรุ่งนี้จากถ้ำหลวงทั้งหมดที่เหลืออยู่วันนี้ออกมา4เหลืออีก9ขอให้เป็นความเรียบร้อยสงบสุขแล้วก็ประชาชนปลอดภัยพอใจแล้วก็เจ้าที่พลเรือนหมวดทหารซิลเซลต่างประเทศปลอดภัยทุกคนนั่นแหละคือประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของประเทศไทยมันไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนจะได้รู้ว่าประเทศไทยมันมีที่ลึกลับซับซ้อนมากมายพนักงานจัดระเบียบสำคัญที่สุดนะครับเจ้าที่ทุกคนต้องไม่ปล่อยปละเลยทุกทีขอช่วยการอธิษฐานกับศาลใช่ไหมอธิษฐานอะไรสารภูมิใช่ไหมท้าวชัยมงคลช่วยการอธิษฐานครับ